ยังอยู่ที่การทํางานของกระทรวงเกษตรนะครับตัวท่านรัฐมนตรีว่าการเนี่ยอยู่ที่ระยองใช่ไหมครับแคต่่ะว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ลงพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าไปที่โคราชแล้วก็ลพบุรีครับไปมอบนโยบายแล้วก็แนวทางการทํางานนะครับเพื่อจะเร่งแก้ไขปัญหาวัคซีนสัตว์โดยท่านรัฐมนตรีช่วยก็บอกนะครับว่าจะเร่งพัฒนาให้บ้านเราเนี่ยมีวัคซีนสัตว์ให้เพียงพอรวมถึงต่อไปนี้ก็จะพัฒนาให้สามารถส่งออกให้ได้ด้วยครับนายชัยยาพรหมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็นำคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมผลการดำเนินงานและรับฟังปัญหาอุปสรรคของสหกรณ์โคนมท่าหลวงจำกัดนะครับแล้วก็สมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอำเภอท่าหลวงจังหวัดลพบุรีโดยท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับก็ได้นำคณะนะครับไปเยี่ยมชมฟาร์มโคนมต้นแบบสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ร่วมกับสหกรณ์โคนมท่าหลวงจำกัดซึ่งก็ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาสนับสนุนการเลี้ยงโคนมของกรมปศุสัตว์ด้วยซึ่งคุณชยานะครับก็เปิดเผยว่าตอนนี้ปัญหาโรคระบาดสัตว์ถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญนะครับที่ส่งผลกระทบต่อบรรดาพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยโดยหนึ่งในมาตรการสำคัญที่จะดำเนินการเนี่ยก็คือการเร่งผลิตวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ให้เพียงพอตัวจะมีการตั้งคณะกรรมการในการศึกษาเรื่องการผลิตวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ให้กับเกษตรกรรายย่อยนะครับเพื่อจะให้พี่น้องเกษตรกรมีความอยู่ดีกินดีแล้วก็ยั่งยืนด้วยแล้วก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไปการที่กรมปศุสัตว์สามารถผลิตวัคซีนที่จำเป็นได้เองแล้วก็เพียงพอก็จะสร้างประโยชน์ต่ออาชีพอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยนอกจากจะช่วยทำให้เกิดความสามารถในการป้องกันและกำจัดโรคสัตว์ได้อย่างถาวรในอนาคตแล้วยังจะช่วยลดการสูญเสียเงินตราของประเทศด้วยนะครับจากที่เราเนี่ยจะต้องนำเข้าวัคซีนแล้วก็ถ้าเกิดผลิตได้เพียงพอแล้วเนี่ยก็ยังสามารถส่งออกไปจำหน่ายให้กับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนได้อีกด้วยซึ่งก็จะสอดรับกับเป้าหมายของรัฐบาลที่มุ่งก้าวสู่การเป็นหับทางด้านวัคซีนปศุสัตว์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ